หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยผมเล่น ROV มาแบบเป็นพันชั่วโมงแรงแบบสูงสุดแล้วผมมาทำเกมดีกว่าจริงๆอยากจะบอกว่าเล่นเกมกับการทำเกมมันไม่เหมือนกันหลายๆคนคิดว่าเกมดีไซเนอร์คือคุณไปออกแบบกราฟิกหรือเปล่าเพราะมันคือคำว่าออกแบบเหมือนกันอะไรงี้ไอ้หน้าที่ของการออกแบบกราฟิกอ่ะมันก็คือเป็นอาร์ติสต์แต่ทีเนี้ยเกมดีไซน์อ่ะก็คือเป็นคนออกแบบเกมทำยังไงก็ได้ให้เกมมันสนุกสนุกในที่นี้ก็คือต้องสนุกตามเป้าหมายของทาร์เก็ตเพลเยอร์ที่เราต้องการต้องโฟกัสว่าคนเล่นของเราคือใครแล้วก็ทำให้คนเล่นของเราสนุกครับซึ่งวิธีการทำให้เกมสนุกมันก็มีหลายวิธีมากซึ่งไอเนี้ยคือเป็นเนื้องานของเกมดีไซน์ละว่าคุณจะต้องใช้อะไรมาใส่ในเกมก็คือออกแบบเกมเพลย์ว่างั้นเถอะใช่ลองนึกถึง Overwatch อย่างนี้ก็ได้เหมือนเกมดีไซเนอร์ก็จะรู้แล้วว่าฉันอยากจะเป็นแบบเหมือน Counter Strike แต่มีสกิลมีอัลติเมทมีการแบบเป็นโมบ้าใช่อะไรเงี้ยเนี่ยเกมดีไซเนอร์ก็ต้องรู้ว่าเกมเนี้ยต้องมีอะไรบ้างก็จะต้องไปคุยกับอาร์ติสต์ว่าเอ้ยในเมื่อเกมที่เหมือนโมบ้าก็ต้องมีฮีโร่เยอะๆก็ต้องไปบอกเขาว่าเฮ้ยฉันอยากได้ฮีโร่ที่เป็นแทงค์อย่างเงี้ยแทงค์อย่างใน Overwatch เป็น Reinhardt ก็ต้องไปบอกอาร์ติสต์ว่าฉันอยากจะได้แบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยแบบที่มันดูบัลกี้ดูแทงกี้อะไรพวกนี้ครับคือเกมดีไซเนอร์เป็นเหมือนเป็นตัวกลางระหว่างทีมคือคุณต้องไปคุยกับอาร์ติสต์คุณต้องไปคุยกับโปรแกรมเมอร์ว่าผมอยากจะได้อย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับผมเกมดีไซน์หลักของมันแก่นของมันจริงๆแล้วคือคุณต้องทำแล้วก็ต้องเทสด้วยต้องผ่านเขาเรียกอะไรเป็น iteration แบบเทสมาแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กมาเอาไป implement ต่อเพิ่มต่ออะไรพวกนี้ครับผมพอพุ่งกับเกมก็คือเหมือนคุมภาพรวมกันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมถ้าเกิดเป็นทีมเล็กๆอ่ะเกมดีไซเนอร์ก็จะควบคู่หน้าที่ไปกับเกมดีเรคเตอร์ไปในตัวแต่ถ้าเกิดเป็นทีมใหญ่อ่ะสิ่งที่เกมดีไซเนอร์ทำก็อารมณ์ว่าแบบเหมือนดีเรคเตอร์บอกว่าแบบผมอยากจะได้เลเวลเนี้ยเลเวลนี้ต้องมีอะไรบ้างคุณก็ไปออกแบบมาแล้วอย่างเกม UG Journey นะครับตัวคุณจำเองเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างครับตอนแรกๆมันทีมมันเล็กไงผมก็ต้องทำหน้าที่แบบเหมือนเป็นเกมดีไซน์หลักก็แบบออกแบบว่าเกมจูจี้เนี่ยต้องมาตีโจทย์ว่าสุดท้ายแล้วตัวละครน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเกมมันจะออกมาเป็นยังไงเป็น FPS หรือเปล่าเป็นโมบ้าหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอทีมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมก็ขยับขึ้นมาเป็นเกมดีเรคเตอร์เพื่อคุมภาพรวมด้วยอะไรเงี้ยครับผมเกมอ่ะข้อดีของเกมคือถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณชอบไม่ชอบอ่ะคุณสามารถทำได้เลยอย่างเกมดีไซเนอร์อย่างเงี้ยเกมดีไซเนอร์คือไม่จำกัดแค่เป็นแบบคอมพิวเตอร์นะออกแบบบอร์ดเกมอะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งหลายๆคนมองข้ามตรงนี้ไปว่าออกแบบเกมแค่คิดไอเดียก็จบแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะคิดไอเดียเสร็จคุณต้องลงมือทำคือคีย์เวิร์ดของเกมดีไซเนอร์หรือของคนที่จะทำเกมคือคุณต้องเทสให้เป็นหลายๆคนพอเจอโปรเซสเนี้ยแล้วคิดว่ามันน่าเบื่อเฮ้ยทำไมผมต้องยกเกมไปให้คนอื่นเทสอ่ะข้อดีของเกมคือคุณสามารถรู้ได้ตั้งแต่มัธยมเลย รู้เด็กกว่านั้นก็ได้แล้วก็ฟรีถ้าไม่ใช่บอร์ดเกมแล้วถ้าเป็นเกมดิจิตอลเลยล่ะอย่างทูที่แนะนำพอร์ตฟรีหรือชานอลที่สอนเบสิกพวกนี้ฟรีๆอะไรแนะนำไหมครับจริงๆมีเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นของถ้าเกิดภาษาอังกฤษไม่ถนัดอย่างเงี้ยก็มีเดี๋ยวนี้มีคนไทยทำชานอลเต็มไปหมดเลยเพื่อนผมก็ทำจริงๆแล้วผมก็ทำเพจเกี่ยวกับสอนเกมเหมือนกันก็มีรวบรวมความรู้อะไรอย่างนี้ไว้ให้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะเน้นคือคอสในการลองทำเกมอ่ะมัน0บาทคุณแค่ต้องการแค่คอมพิวเตอร์ไลเซนในโปรแกรมมันก็ฟรีแต่ของ Unity เนี่ยที่เป็นเอนจินในการทำเกมฟรีครับผมนอกจาก Unity มันมี Unreal ครับอันนี้มันก็คุณก็ฟรีเหมือนกันใช่ใช่ก็คือมีหลักมี2ตัวสำหรับคนที่อยากลองพวก Unreal หรือว่า Unity เองอ่ะมันก็จะมีเหมือนเป็นแบบ marketplace สมมติว่าผมปั้นโมเดลไม่เป็นหรือผมวาดรูปไม่เป็นในนั้นมีให้โหลดฟรีก็คือแบบก็ไม่เสียคอสเลยเหมือนได้ลองด้วยครับผมพูดเป็นภาพใหญ่ๆเลยนะคือ actualization คือการทำให้มันเป็นจริงทุกคนในทีมอ่ะเกมโปรแกรมเมอร์ก็มีไอเดียในการทำเกมอาร์ติสต์เองก็มีไอเดียแบบเอ้ยฉันอยากจะใส่อันนี้เข้ามาแต่ทีเนี้ยเกมดีไซเนอร์คือคนที่ประมวลไอเดียพวกนั้นแล้วอาจจะใส่ของตัวเองเพิ่มเข้าไปแล้วทำให้มันเป็นจริงอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันตอนนั้นว่าแบบฉันอยากจะได้ฮีโร่ที่มันแทงกี้หน่อยก็อาจจะต้องเขียนเป็น requirement ไปให้อาร์ติสต์ว่าเอ้ยใส่เกราะนะถือโล่มีขวานอะไรพวกอย่างนี้เขาต้องคิดว่าอ่ะในฐานะที่เป็นแทงก์อ่ะหน้าที่ของแทงก์คือทำอะไรเขาต้องมาออกแบบว่าอัลติเมทนั้นมันทำงานยังไงคูลดาวน์กี่วิอะไรพวกเนี้ยครับดีไซเนอร์หลายๆคนคิดแค่ว่าแบบบอกไอเดียให้กับแล้วคนอื่นไปทำอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่ดีไซเนอร์ต้องลงมือไปทำเองครับผมก็คือเหมือนวาง1 2 3 4ให้ว่าควรจะอย่างนี้อย่างนี้แล้วที่เหลือดีไซเนอร์แล้วอาร์ติสต์หรือโปรแกรมเมอร์เขาเอาไปต่อใช่ใช่มันออกมาเป็นของจริงจริงครับผมก่อนอื่นเลยอ่ะคือเกมดีไซเนอร์ให้เรามองว่าเราเป็นคนออกแบบประสบการณ์เราสร้างประสบการณ์ให้คนเล่นของเราอ่ะมาสัมผัสแต่ถ้าเกิดประสบการณ์ที่เราเอามาสร้างอ่ะมันมาจากเกมอย่างเดียวอ่ะ
พราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้แปลกใหม่อะไรเราอยากมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เล่นของเราอะเราต้องทำอะไรบ้างอะเราก็ต้องแบบไปเก็บอะไรใหม่ๆจากที่ต่างๆการท่องเที่ยวหรือว่าดูซีรีส์ดูหนังต้องทำอะไรใหม่ๆต้องหาอะไรใหม่ๆแล้วก็มาประมวลผลออกมานั่นแหละคือหลายๆคนอาจจะมองว่าคนออกแบบเกมหรือคนทำเกมแม่งเล่นแต่เกมจริงๆไม่ใช่ต้องทำอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมคือหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยผมเล่นROV มาแบบเป็นพันชั่วโมงแรงแบบสูงสุดแล้วผมมาทำเกมดีกว่าจริงๆอยากจะบอกว่าเล่นเกมกับการทำเกมมันไม่เหมือนกันการเล่นเกมเยอะมันช่วยให้เรามี reference เยอะละกันถ้าใจรักอ่ะคุณมาสายไหนคุณก็ทำได้ต่อให้ทำเกมดีอ่ะแต่ marketing หรือว่าการตลาดไม่ดีมันก็ fail เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าอยากมาทำเกมจริงๆอ่ะคุณมาเป็น marketing คุณจบ marketing คุณจบ finance มาคุณก็มาอยู่ในบริษัทเกมได้เพราะอย่างที่เราบอกว่าทุกคนในบริษัททุกคนในทีมทำเกมอ่ะเขาก็สามารถออกไอเดียได้ดีมากด้วยซ้ำถ้าเรารู้เรื่องเกมเราก็สามารถแบบเป็นไอเดียให้กับคนในทีมได้